ราจะผ่านที่จุดภูทับเบิกนะครับแล้วก็จะผ่านที่ชุมชนร่องกล้านัดกับเบบี้เฟสไว้ที่นั่นนะครับวันนี้จากกรุงเทพวันนี้2คันคันแรก CBR500คันนี้ครับน้องแบงค์นะครับนี่เอาจากกรุงเทพครับเราออกกันมาประมาณ 4:00 เดี๋ยวเราไปที่ภูหินร่องกล้ากันครับกลางทางนะครับระหว่างทางขึ้นจากกระเถิบครับจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวเราจะเห็นโค้งเป็นเหมือนเลข3กลับนะครับไม่ถือเลข3ธรรมดาไม่ต้องกลับจะขึ้นมาประมาณน่าจะประมาณ5 โมงอันนี้จะเป็นจุดชมวิวอันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะครับอันนี้ขึ้นลงครับสวยจริงๆครับเราก็ใกล้ที่ทำอากาศดีๆชาวดาวอยากหนาวที่ใกล้ที่ก็เป็นที่ดูตะเกียบตอนนี้เราอยู่ที่จุดโซนลานหินปุ่มแล้วก็ผาชูทองนะครับเราเห็นระยะทางแล้วเราคิดว่าเราไปแค่สุสานนักรบก็พอนะครับ50 เมตรไม่ต้องไปไกลเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเป็นวงกลมนะครับไปที่ลานกระเสือหลุมโลกลานกระเสือหลุมโลกไพ่แล้วก็เดี๋ยวไปที่ผาชูทองไปทางไหนนะไม่มีดูสอบออกอันนี้คือยิงยาวตอนนี้สมาชิกจะมีทั้งหมด5 คนเบบี้ครับเบบี้เบบี้มาไกลเลยนะครับมาจากไหนครับเนี่ยเบบี้มาไกลปกติให้เราไปหาน้องแบงค์มาจากไหนครับน้องแบงค์โดนหลอกมาหรือเปล่าครับ3-1ในนั้นแล้วโดนหลอกมาครับไปดูกันตอนนี้ก็มาถึงอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นประติมากรรมหินนะครับอยู่แถวๆลานหินภูมิอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าหินอยู่ได้เพราะไอ้ไม้ค้ำนี่นะครับ ใครเป็นคนคิดนะว่าต้องเอาไม้มาค้ำอยู่ได้เป็นล้านปีเพราะไม้ค้ำภูหินร่องกล้าเรารู้แล้วล่ะว่าภูหินร่องกล้ามาจากอะไรนะอันนี้คือภูนะครับมีหินแล้วก็เป็นร่องแล้วก็มีต้นกล้าขึ้นนี่คือภูหินร่องกล้าป่าเดินต่อครับเดี๋ยวไปผ่าชูธงไปมัวกังวลทำไมแค่เจออะไรที่ไม่ดีชีวิตคือการเดินทางสะดวกสบายก็เท่ดีถ้าร้อนกันนักถ้าเหนื่อยกันนักก็พักสบายสิไปชวนกันมาเราพากันไปสนุกสบายสิรีบหน่อยมูดิชาเดี๋ยวก็หมดแล้วจะอดนะเดี๋ยวก็อดนะจอดแป๊บนึงสิขอไปด้วยสิเอาแม่ลำสาวหน่อยเพ่เขย่าเลยโยYo, yo, yo.
มาถึงภูแผงม้าแล้วนะครับภูแผงม้าเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดชมวิวค่อนข้างที่จะอันซีนจุดหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆภูทับเบิกเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับอยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกนะครับมองฝั่งนั้นนะครับจะเห็นภูทับเบิกนะครับยอดภูทับเบิกถึงหอดูดาวภูทับเบิกเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ใกล้ๆนี้นะครับดูตรงนี้ทางขึ้นภูทับเบิกเรียกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังทยอยขึ้นมาไม่ขาดสายทีเดียวรีสอร์ทต่างๆอยู่ข้างทางจุดขึ้นมาเยอะมากเลยครับทางขึ้นประมาณ20กิโลจุดพักรถนี่มีประมาณทุกๆ500เมตรนะครับแต่ละที่ก็จะโปรโมทตัวเองว่าจุดพักรถนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาพักมาซื้อสินค้ามาชมวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วภูทับเบิกเนี่ยก็เที่ยวได้ตลอดปีอากาศดีตลอดปีแหละครับแต่ว่าคือลมจะแรงมากๆเพราะว่าไม่มีอะไรบังลมเลยทีนี้เป็นไงบ้างอันซีนครับอันซีนเผ็ดมากอันซีนมากพูดอะไรมากกว่านี้ได้ไหมฮะมาไกลขนาดนี้พูดอะไรหน่อยได้ไหมครับเนี่ยหลอกมาหลอกเบบี้มาอยากให้มากันครับภูแผงม้าทางขึ้นจากตรงถนนใหญ่นะครับก็น่าจะประมาณไม่เกิน700เมตรนะครับแต่ว่าทางจะเป็นทางไม่ใช่ทางลาดยางแล้วก็ชันหน่อยนึงครับมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ก็ตอนนี้ผมขึ้นมาได้นะแต่ตอนลงไม่แน่ใจว่าจะลงยังไง เดี๋ยวรอดูตอนลงนะครับว่าจะลงกันยังไงเก็บฟ้ามาสานทับทอด้วยรักละมุนคอยห่มให้เธอได้อุ่นอุ่นก่อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดีแทนอยู่ที่ภูทับเบิกนะครับตอนนี้มหากรรมเต็นท์นานาชาติมีทุกไซส์ทุกแบบทุกขนาดทุกผู้ผลิตนะครับมหากรรมเต็นท์นานาชาติลำย่อมๆเลยนี่ครับเต็นท์ของเราเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เรียกว่าเต็นท์โลตัสนะครับคนที่กางเต็นท์แรกๆนะครับเพิ่งหัดกางเต็นท์อาจจะคุ้นเคยกับเต็นท์โลตัสนะครับเห็นว่าถูกก็เลยซื้อมาเลยดูไฟชีตดูไฟชีตพรุ่งนี้จะบอกว่าจะเต็นท์โลตัสขนาด20ตารางเซนติเมตรนอนได้คนเดียวครับน้ำหนัก 1.5 กิโลกางเรียบร้อยแล้วนี่เต็นท์ของเบบี้ครับใหญ่มากปกตินั่งนอน2คนเต็มแบบจริงมองจากคุณมองไปด้านนู้นนะครับจะเห็นเป็นแปลงกระดับใหญ่มากกระดับกำลังออกก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวดูครับแล้วก็ชมวิวต่างๆเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้อยู่ในทุ่งกะลาที่ภูทับเบิกอากาศตอนนี้ก็หนาวมากๆเลยตอนนี้เก็บตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นเรามาเก็บกะลาตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นกะลาอันนี้ไม่ได้ยาซ่านะไม่ได้ยาซ่าอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้ยาซ่าอันนี้หัวละสองบาทอากาศหนาวมากๆเลยอันนี้ก็หนักนะไม่ใช่ไม่หนักนะก็จะพายได้แล้วเนี่ยค่าจ้างเกียรติละหัว
ันละ2บาท2บาทเดินเกือบตายวันละ2บาทกระดาษก็มีแต่แมลงกินแมลงมากินกระดาษเยอะมากแล้วจะสาธิตวิธีการใช้น้ำยาฆ่าแมลงวิธีการก็คือแมลงเยอะใช่ไหมวิธีการคือเปิดขวดแล้วก็กอกใส่ปากกอกใส่ปากเลยแมลงไม่กล้ากินละเราตายก่อนแมลงไม่ต้องกินแล้วกระหล่ำมากินกูเองเนี่ย